สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมจะพูดคุยกับน้องปลาเรียกว่าน้องปลาคือชื่อน้องปลานะครับเรื่องป่าสาคูซึ่งเป็นเจ้าของกิจการป่าสาคูเดี๋ยวพูดกับท่านผู้ชมท่านฟังหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อน้องปลาปันพิเชษนะคะวิโรจน์นะคะก็มีกิจการชื่อป่าสาคูค่ะป่าสาคูก็คือจะมีอะไรมากป่าสาคูก็จะเป็นกิจกรรมเวิร์กช็อปสำหรับครอบครัวหรือว่ามาทำกิจกรรมในที่ป่าสาคูของเราค่ะก็มี1ย้อมผ้าสีธรรมชาตินะคะก็ได้ลงมือตั้งแต่การย้อมผ้าการมัดย้อมแล้วก็การต้มน้ำสีแล้วก็รอผ้าให้กลับบ้านได้เป็นเหมือนกับของใช้หรือของฝากไปในตัวค่ะคือเริ่มต้นทำด้วยตัวเองกิจกรรมที่2ก็มีงาน DIY ก็คืองานคราฟต์ DIY คือจะมีทําถุงหอมพวงกุญแจหมอนเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นงานเย็บขึ้นมาก็คือเพิ่มทักษะการฝึกจิตใจมีการมีสมาธิค่ะแล้วก็สามารถของเป็นของฝากให้กับคนที่รักหรือว่าเพื่อนได้ค่ะหากิจกรรมต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมเก็บเกี่ยวกับทำมือก็คือกับรถมือก็เกี่ยวกับอาหารค่ะก็จะมีสาคูขนมสาคูเบอร์เกอร์แล้วก็กาแฟค่ะก็อันนี้คือพอทำเสร็จแล้วก็ได้กินทานใช่ค่ะแค่นี้แล้วเรื่องสาคูนี่เรามีเยอะไหมสาคูก็ส่วนมากจะรักษาป่าสาคูไว้ก็คือจะมีให้เห็นถึงกระบวนการทำถึงต้นสาคูจนทำเม็ดแล้วก็สามารถกวนเองก็คือนักท่องเที่ยวสามารถไปทำด้วยได้ตนเองค่ะตอนนี้มีสาคูอยู่ประมาณเท่าไหร่ต้นสาคูต้นสาคูก็คือไม่ได้เยอะค่ะแต่ว่าถ้าเราต้องการเยอะๆทำยังไงก็จะมีแบบทีมงานปลูกเข็มมากับญาติก็คือทำสาคูโดยตรงอีกทีนึงก็คือเหมือนกับทำเม็ดมาเลยส่งเม็ดมาให้ตอนนี้ก็สามารถจะจัดจำหน่ายได้บ้างหรือยังเม็ดสาคูค่ะก็มีอยู่เรื่อยๆค่ะมีอยู่เรื่อยๆเนาะพอจะเลี้ยงครอบครัวได้นะแล้วก็ชวนเพื่อนบ้านเข้ามาทำด้วยใช่ไหมเป็นกิจกรรมที่ร่วมกันทำใช่ค่ะก็มีญาติก็คือจะเอาสินค้าหรือว่าอะไรเนี่ยค่ะก็คือจะช่วยกันตอนนี้ที่ทำมากที่สุดสาคูเอามาแปรรูปเป็นอะไรเอ่ยอันนี้ก็เป็นขนมสาคูค่ะเป็นขนมสาคูกะทิสดก็คือกวนสาคูแล้วก็ทานกับกะทิสดใช่ค่ะช่องทางในการติดต่อก็เฟซบุ๊กก็เพจนะคะก็ป่าสาคู P A S A G U ค่ะครับถ้าโทรศัพท์โทรศัพท์ก็0849669565ค่ะครับอย่าลืมนะครับไปเที่ยวป่าสาคูนะครับตั้งอยู่ที่ไหนเอ่ยก็ตั้งอยู่ที่หมู่11ตำบลตนดด้วนอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงค่ะครับอย่าลืมนะครับค่ะจ้ะก็สายตลาดสวนไผ่ขวัญใจค่ะใกล้ๆกันไม่ไกลเนาะแวะก่อนเลยนะครับท่านผู้ชมครับก่อนจากกันวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีเดชท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ